สวัสดีค่ะแต้วนะคะณัฐพรเตมีรักค่ะบอกรักแบบผู้หญิงที่ไม่ได้ดูน่าเกลียดจนเกินไปมันก็มีวิธีหลายอย่างนะคะก็อาจจะให้ดอกไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักส่งความรู้สึกดีๆให้กันนะคะเราเชื่อว่าคนที่ได้รับก็ต้องแฮปปี้มากๆแน่ค่ะพบกับแต้วได้นะคะในคลีโอฉบับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักค่ะ